สำหรับนางแตงเพชรมานีอายุ1 7ปีเจ้าของเฟซบุ๊กซื้อเฟซแต่งแต่งก็ได้ส้ำนึกพิษแ,แลกกาวขอโทษต่อสังคมว่าย่อนความตื่นและย่านกลัวต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ถ่ายบันทึกคลิปและได้โพสลงสื่อสังคมออนไลน์ย่อนความหูเท่าบ่ถึงการเสีเยเงียนนอนเียบบนองก็มาตอนถ่ายนอนตอนซีโม่ั้งน,นอนได้อัดคลิปประมาณ 4โมงหาซิบตอน้องสิได้อ่านหาหินจีนพเขาไปหามเขาหามบอยครับบอยบ่เผาให้เขาดูดพี่เขากัเขามาหุงพอพี่น้องก็เลยอัดคลิปอูแบบบ่ทางการนี่แหละเนาะครับบ่จักคิดบ่ทันอีกซะนะคนสถานยานครัวเนะเขาเขามาหงพอนะ เวลาเขาเขามาหุ่มพอเขาได้กระทำอะไรกับพอในเหตุการณ์ที่น้องหินในเวลานี่ต่เข้ายางเขาหุ่มขั้นพอต่อสูเข้ากับพีซิตี้เล็กในมือคู่คนเล็กในมือคู่คนเลยไก่ย้อนวูู้นี่ได้ะย้อนกล้องวู้วูทกลารสร้างเลยถูกโบราณก็ถูกเขาเอาไทยเยอะันิดจากกรณีคนลาวอัดคลิปคนจีนพาอาวุธครบมือบุกยึดที่ดินทำกินของประชาชน วันนี้มีความคืบหน้าจากทางการลาวออกมาชี้แจงให้คําตอบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่านายทุนจีนที่ไปบุกรุกที่ดินนั้นทําถูกต้องตามกฎหมายส่วนประชาชนนั้นผิดเข้าไปบุกรุกทํากินในที่ดินของรัฐบาลลาวและให้ชาวบ้านที่ถ่ายคลิปเหตุการณ์ในวันนั้นออกมาขอโทษคนจีนและขอโทษประเทศลาวที่นำคลิปเหตุการณ์นั้นมาเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดีย หลังจากประชาชนออกมาขอโทษแล้วประชาชนลาวมีมุมมองอย่างไรกันบ้างในเรื่องนี้เราลองมาฟังมุมมองของพวกเขากันดูครับว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับสังคมลาวในปัจจุบันมาฟังกันเลยครับมุมมองท่านแรกครับแท็กนี้น่าเบื่อที่จะบังคับให้ประชาชนพูดแบบนี้แต่คำว่าประชาธิปไตยถูกใช้โดยพรรคคอมมิวนิสต์จีน มุมมองท่านต่อไปครับคนยากจนไม่มีสิทธิ์คนสำคัญที่มีเงินก็มีอำนาจเช่นกันอำนาจเงินจริงๆมุมมองท่านต่อไปครับถ่ายภาพและแบ่งปันมุมมองท่านต่อไปครับเพิ่งเข้ามาอ่านไม่กล้าคิดกลัวโดนจับย้ายดาวปาร์ตี้มุฟดาวปาร์ตี้มุมมองท่านต่อไปครับ ให้ทักษ์รัฐเป็นหัวหน้าคฤหาหั์ให้มั่งคั่งหนึ่งปีหวังมุมมองท่านต่อไปครับเชื่อฟังฝ่ายรัฐจนซื้อของแพงขึ้นสองเท่าได้คนลายุคใหม่ไม่ใช่ควายมุมมองท่านต่อไปครับอ๋อผมรู้ว่าทุกคนมีดีมีชั่วรู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีสิทธิ์ว่าอะไรถ้าไม่แต่งตั้งผู้นำขึ้นมาจะทำอย่างไรแล้วตำรวจมีความเห็นชี้แจงกับแกนนำว่า อยากให้ช่วยคลี่คลายเรื่องตำรวจผิดไหมมุมมองท่านต่อไปครับคนถ่ายคลิปทำถูกต้องแล้วมุมมองท่านต่อไปครับเชื่อแกนนำและพักรัฐมึงตายแน่เชื่อแกนนำและพักพลังประชารัฐไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะทุกอย่างในบ้านเมืองทุกวันนี้ขายสัมป,ปทานให้ในายทุนจีนระเบิดแล้วมุมมองท่านต่อไปครับถ้าพระพุทธเจ้ามาตรัสเห็นเท,ทธิดาแล้วเหมือน มุมมองท่านต่อไปครับเข็นค่าประชาชนเป็นคนเหนือฐานแม้นว่าเป็นผู้บุกรุกเป็นไพ่บุกรุกป่าสังวานแต่เหมือนลูกคนลาวถ้าหารไม่ควรปิดหูแล้วปี่คนไปทําไร่แต่นายจีนคนทํากินเลี้ยงชีพลูกพ่อแม่ยังกินอยู่ถ้าไม่มีบำเหน็จก็ทําไปแนะนําคนลาวเมื่อไหร่จะเสนอว่าคนในชาติไทยขอให้ฝังในแผ่นดินจีนญาฝังในลาเป็นคนลาวมุมมองท่านต่อไปครับ ตาประเทศเห็นแต่หน่วยรัฐหรือทหารรับจ้างออกมาขอโทษประชาชนแต่เราก็ให้คนออกมาสับดาวหาอําเงินเดือนที่คุณได้รับคือเงินจากภาษีประชาชนคนเป็นเจ้านายคุณมุมมองท่านต่อไปครับหน้าปวดหัวกับการนําประเทศที่ระบอบส้นตีนเอาเปรียบประชาชนมุมมองท่านต่อไปครับเขาถูกลุกรานแต่เขาออกมาขอโทษ กฎหมายมีไว้สำหรับคนจนที่กินข้าวเช้าเย็ยนเท่านั้นมุมมองท่านต่อไปครับกฎหมายมีไว้คุ้มครองคนรวยและใช้บังคับคนจนมุมมองท่านต่อไปครับมาดูบ้านเมืองสงบสุขยามเช้ามุมมองท่านต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรู้สึกสงสารคนที่โดนกระทำมุมมองท่านต่อไปครับขอให้ทักชองชนะยินดียินดียินดี มุมมองท่านต่อไปครับหมู่บ้านกงฮังตำบลเ,เซเมเซแขวงอัตปือแขวงอัตปือมุมมองท่านต่อไปครับกระบือในลาวทำไมเอาขี้ใส่คนว่าเบื่อระบอบลาวมุมมองท่านต่อไปครับที่ดินลาวมีไว้ให้คนลาวใช้ที่ดินลาวสงวนสัป,ปทานต่างชาติมุมมองท่านต่อไปครับจีนทุบโทรศัพท์ของผู้ถ่ายวิดีโอ จนไม่สามารถออกมาขอโทษได้มุมมองท่านต่อไปครับขอโทษประเทศทำไมต้องทำให้คนอื่นโง่คิดว่าตัวเองทำถูกแล้วแต่รู้ไหมว่าเป็นการแสดงความโง่โดยใช้กฎหมายบังคับให้คนที่ถูกต้องรับผิดชอบมุมมองท่านต่อไปครับแค่นั้นแหละมุมมองท่านต่อไปครับใครรู้เรื่องที่นี่บ้างผู้กอบกวยที่ดิน โดยรู้เท่าไม่ถึงการรวมทั้งภาครัฐด้วยผู้ยึดที่ดินเสียที่ดินเพราะปลูกไว้กลายเป็นผู้กอบกวยที่ดินโดยรู้เท่าไม่ถึงการทุกครั้งที่มีผู้มาขอคืนที่ดินต่อหน้าต่อตาพวกเขาไม่ต้องพูดอะไรไม่มีมโนธรรมมองแค่ชื่อหรือปรบมือแสดงความยินดีมุมมองท่านต่อไปครับคนในสังคมรู้ดีว่าเป็นคนแบบไหน บังคับน้องให้ขอโทษแบบนี้ดังกว่าเดิมมุมมองท่านต่อไปครับผมเชื่อว่าทำไมคุณอยู่ฝ่ายบริษัทไม่ปกป้องประชาชนถ้าจะแบ่งที่ดินให้รัศดรทำกินและแบ่งส่วนให้เป็นประธานมุมมองท่านต่อไปครับมันบ้าพลังเพราะแผนตัวเองยังให้คนของเขามาขอโทษเขาอีกนั่นแหละของขวัญที่ตำรวจมีสิทธิ์เป็นของชันคุงกู มุมมองท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับประเทศลาวมุงมองท่านต่อไปครับไม่กล้าออกความเห็นเข้ามาอ่านพูดมากลูกยังดูดนมอยู่มุงมองท่านต่อไปครับในสายตาคนไม่มีทางสู้ได้เลยมุงมองท่านต่อไปครับทุกงานถ้ามีแบบนี้ผลสุดท้ายจะเป็นแบบนี้ไม่คาดฝันว่าจะเป็นยังไงเพราะนี่คือลาวมุมมองท่านต่อไปครับ ผู้นำใช้สมองทำอะไรจีนควรขอโทษไม่ใช่ประชาชนเองมุมมองท่านต่อไปครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่าไม่รู้เรื่องพักปอชอปอมุมมองท่านต่อไปครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกอย่างในลาวคนลาวมีสิทธิ์มีเสียงแต่ประชาชนไม่มีสิทธิ์หายใจตรงๆมันผิดมุมมองท่านต่อไปครับอย่าละอายใจผู้เท่า มุมมองท่านต่อไปครับที่นี่ลาวมุมมองท่านต่อไปครับรัฐบาลประเภทไหนที่คุณพยายามอธิบายข่าวลาวดาดูสหายมุมมองท่านต่อไปครับไม่รู้จะทําใหม่อย่างไงมุมมองท่านต่อไปครับคุณเกิดเป็นคนลาวดังนั้นคุณจึงมีความเกี่ยวข้องกันมุมมองท่านต่อไปครับคุณทําถูกแล้วที่ขอโทษ มุมมองท่านต่อไปครับเกาหลีเหนืออย่างชัดเจนไร้เดียงสาไม่มีใครเชื่อมุมมองท่านต่อไปครับขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งหนังเก่าจบหนังเก่ามินหนังใหม่ปิดท้ายหนังเก่าไม่มากมุมมองท่านต่อไปครับมันมากเกินไปสำหรับเรามีคลิปให้อ่านเหมือนเดิมครับมุมมองท่านต่อไปครับ ควายโบราณว่าไว้เอาตีนควายกระทืบปากนกมุมมองท่านต่อไปครับถูกต้องมันตื่นเร็วถ้ากระแทกแรงๆมันยังไม่ตื่นมุมมองท่านต่อไปครับมันยากที่จะมีชีวิตอยู่มุมมองท่านต่อไปครับผู้ที่มีอำนาจจะให้ทุกคนกินด้วยเครื่องหอมมุมมองท่านต่อไปครับฉันเห็นมันด้วยน้ำตาคลอเบ้ามุมมองท่านต่อไปครับ ขอให้ชาวลาวรุ่งเรืองพร้อมใจกันยกชาติอื่นมุมมองท่านต่อไปครับอัดคลิปเร็วได้ดีมากมุมมองท่านต่อไปครับเห็นแล้วปวดร้าวใจมากเจ้าของประเทศแต่กลับโดนคนต่างชาติมาบุกรุกค่มเหงอย่างไม่ยำเกรงใดๆมุมมองท่านต่อไปครับเจ้าแขวงอัตตรเพิร์เซนอนุมัติให้จีนบุกรุกพื้นที่ประชาชนไม่สนใจว่าประชาชนจะเป็นยังไงเฮี้ยมาก มุมมองท่านสุดท้ายครับน่าสงสารแต่คงสายเกินไปแล้วเพราะรัฐบาลลาวคงปล่อยสัมปทานให้จีนเข้ามาแบบเต็มที่เพื่อใช้นี่เพียงส่วนหนึ่งในมุมมองชองคนลาวขอบคุณที่ติดตามและรับชม